หลังจากที่ปลูกมันสะปะหลังไปแล้วนะครับหลายคนสงสัยว่าปลูกมันสะปะหลังไปแล้วฝนตกมาใส่จะเกิดผลเสียอย่างตามมาบ่นะครับมีข้อเสียอย่างแน่เดี๋ยวมาฟังคำตอบในคลิปนี้น้ำกันก่อนเอิญนะครับฝากพี่น้องกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีสุขุมทุกคนพอๆกันในช่วงบรรยากาศย่ำเศร้าอยู่สวนมันสะปะหลังของข้าเจ้านะครับหลายคนสงสัยนะครับว่ามันจะเกิดผลเสียอย่างนะครับหลังจากที่ปลูกมันสะปะหลังไปแล้วแล้วก็เกิดฝนตกตามมานะครับผมจะว่าอยู่2ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นที่1นั่นก็คือมันสะปะหลังที่ปลูกเพิ่งปลูกไปแล้วก็โดนฝนตกอันนี้ผมบอกได้เลยว่าดีครับดินมันซุ่มนะครับแล้วก็มีบางคนทกเถียงเหมือนบอกว่าถ้าเกิดว่าฝนตกลงมาแล้วดินกระเด็นใส่ต้นมันสะปะหลังแล้วจะเฮ็ดให้บ่เกิดหรือว่าเสียไปเลยนะครับอันนี้พี่น้องลองพิจารณาเอาเองนะครับว่ามันจะเกิดผลดีหรือว่าผลเสียแต่นะครับที่ผมได้เบิ่งนะครับและก็เคยปลูกมาตลอดเนี่ยบ่แม่นผลเสียครับถ้ามันสะปะหลังที่ว่ายังไม่ได้เกิดนะครับจะไม่เป็นผลเสียแต่จะเป็นผลดีซะมากกว่านะครับเพราะว่าดินมันซุ่มนะครับน้ำที่ถือลำต้นก็ซ้ำเป็นปุ๋ยไนโตรเจนที่ได้รับจากอากาศได้รับจากฝนนั่นเองนะครับเฮ็ดให้ต้นพันธุ์เฮ็ดให้ท่อนมันสะปะหลังเปียกชุ่มได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าฝนจะตกหน่อยตกหลายแค่นั้นนะครับอีกกรณีหนึ่งนะครับกรณีที่สองนั่นก็คือท่อนมันสะปะหลังที่แตกตาใบขึ้นมาแล้วนะครับอาจจะแซ่ท่อนพันธุ์หรือว่าบ่มไว้แล้วเนาะบ่มไว้แล้วแล้วเขาแตกตาแล้วมาเสียบหรือว่าเกิดแล้วเกิดแล้วแล้วฝนตกใส่อันนี้จะเป็นผลเสียครับผลเสียอะไรเดี๋ยวสิบอกสู่ฟังคือแนวนี้เขาแตกตาขึ้นมานะครับอาจจะเป็นตัวปุ่มน้อยๆในนี่พี่น้องลองสังเกตเด้ออาจจะเป็นน้อยๆในนี่หรือว่าคลี่ใบออกมาประมาณนึงแล้วอาจจะเอาซ้ำในบักขามเขาแตกออกมาแล้วแล้วโดนฝนตกใส่ถ้าฝนตกแห้งบ่เป็นหยังแต่ถ้าฝนตกคอยขี้ดินมันฟงขึ้นมาครับมันมาเกาะอยู่ที่ใบหรือว่าตาใบที่ว่าเขาแตกขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นอุปสรรคในการขยายใบนะครับมันจะคลี่ใบได้บ่เต็มที่หรือว่าผิดรูปผิดร่างนะครับตามที่ผมเคยเห็นมานะครับก็บ่ใช่ปัญหามันก็มีทางแก้อยู่นะครับทางแก้เฮ็ดได้ไดหลังจากที่ฝนตกมาให้พี่น้องฉีดพ่นปุ๋ยทางใบครับอันนี้วิธีแก้เลยนะครับพี่น้องฟังให้ดีผู้ใดที่ว่าย่านมันเป็นปัญหาย่านมันเป็นผลเสียต่อท่อนมันสะปะหลังฉีดพ่นปุ๋ยทางใบไปเลยเป็นการล้างขี้ดินออกนะครับเป็นการล้างขี้ดินออกแต่ถ้าเกิดว่าเฮาบ่เฮ็ดผมว่ามันเป็นผลเสียนะครับแต่ว่าก็บ่เป็นเรื่องที่ใหญ่มากมายถึงขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าผู้ใดกังวลแนะนำให้ฉีดพ่นปุ๋ยทางใบฉีดได้เลยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าอย่าใส่แห้งเด็ดขาดนะครับใส่พอประมาณหนึ่งหรือว่าบางคนว่าขอไม่อยากใส่ปุ๋ยอยากจะฉีดน้ำล่างอย่างเดียวได้บ่ฉีดได้เลยครับถือว่าเป็นผลดีเด้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเฮาใส่ปุ๋ยลงไปนําคือบ่ต้องใส่ละเอาพอจางๆเอาพอให้เขาได้รับเพราะว่าช่วงนี้ยังบ่ทันได้มีใบจริงขึ้นมามันบ่จําเป็นปานใดที่ต้องใส่ปุ๋ยแต่ว่าถามว่าใส่ได้มั้ยใส่ได้ฉีดพ่นในช่วงเช้าๆหรือว่ายามมื้อแลงครับฉีดในช่วงที่มีหมอกช่วงนี้มีหมอกลงแล้วนะครับช่วงนี้มีหมอกลงอากาศตอนเช้านี่เย็นๆหนาวๆอากาศย่ำเย็นอาจจะห้อนแน่นะครับบางคนเอาขอเสริมจังหน่อยบางคนปลูกมันสะปะหลังย่ำนี่เพิ่นถามเขามาเนาะเพิ่นบอกว่าบ่บ่มถอนพันธุ์ได้บ่ได้เลยครับพอหยังอากาศเขาห้อนจังได๋เขาก็แตกตาออกมาดีครับดินกําลังซุ่มๆกําลังเริ่มสิแห้งแล้วนะครับปลูกได้ไม่ต้องบ่มตัดแล้วก็ปลูกได้เลยนะครับมันก็มีบางคนที่เพิ่นเฮ็ดแปลว่าใส่เครื่องปลูกก็มีนะครับหรือว่าตัดแล้วก็ปลูกเลยก็มีโดยที่บ่ต้องบ่มถามว่าแซ่ท่อนพันธุ์ได้บ่หรือว่าบ่แซ่ได้บ่ได้เลยครับบ่แซ่ก็ได้แซ่ก็ได้นะครับช่วงนี้ดินเริ่มแห้งแนะนำให้แซ่ดีกว่าเพราะว่าอยากจะให้ท่อนมันสะปะหลังเขาซุ่มจังหน่อยนะครับอยากให้มีน้ำในลำต้นจังหน่อยเพื่อที่จะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำที่ช่วยในการแตกรากนะครับที่ช่วยในการแตกตาใบแบบนี้นะครับอันนี้กำลังเกิด
ก็จะปลูกได้ประมาณ30,000-40,000ประมาณนี้ประมาณ30,000นี่ละนะครับปลูกได้มือเดียวมือใหม่มาฝนตกซ้ําก็บ่ได้หลายถ้าฝนตกแห้งก็บ่เกิดว่าก็บ่เป็นว่าบ่มีปัญหาก็บ่มีปัญหาถ้าฝนตกแห้งแต่ถ้าฝนตกค่อยขี้ดินมันสิฝ่องใส่ครับขี้ดินมันจะฝ่องใส่แล้วมันก็จะติดตามท่อนมันสะปะรังที่เฮาปักไว้นะครับมีประมาณนี้นะครับพูดคุยเกี่ยวกับมันสะปะรังคอมเมนต์มาก็ติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้บ่พลาดคลิปต่อๆไปเจอกันใหม่คลิปหน้าและสวัสดีครับบ๊ายบาย